อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เราจะมาช่วยเหลือกันต่อที่ผ่านมารายการสถานีประชาชนเราเคยนำเสนอประเด็นซื้อของพอได้ของมาแล้วของไม่ตรงปกนำเสนอแบบนี้หลายครั้งมากค่ะล่าสุดมีทางออกให้แล้วนะคะเพราะว่าศาลแพ่งเปิดแผนกซื้อขายออนไลน์เพื่อเป็นการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้บริโภคสามารถยื่นคำฟ้องผ่านทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดตามความคืบหน้าได้ภายใน12ชั่วโมงด้วยติดตามเรื่องนี้จากคุณวนิษาศรีรื่นเดี๋ยวเรามาสนทนาหาทางออกร่วมกันค่ะเปิดแผนกคดีซื้อขายออนไลน์อย่างเป็นทางการที่ศาลแพ่งถนนรัชดาโดยมี7หน่วยงานทำงานร่วมกันคือสำนักงานศาลยุติธรรมสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากรมบังคับคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสภาองค์กรของผู้บริโภคโดยอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งเปิดเผยว่าเพื่อให้การบริการความยุติธรรมเข้าถึงประชาชนและเหมาะสมกับยุคสมัยจึงเกิดการพัฒนาระบบการยื่นคำฟ้องอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-filing ขึ้นมาเพื่อรองรับการยื่นฟ้องของประชาชนจากผู้เสียหายทั่วประเทศได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดจนถึงขึ้นศาลพิจารณาคดีและไม่มีขั้นต่ำของค่าความเสียหายอีกด้วยคือเรื่องนี้นะครับการจะฟ้องด้วยตัวเองหรือการจะฟ้องรวมเป็นกลุ่มเป็นฟ้องเนี่ยนะครับเราก็มีอยู่แล้วนะครับในระบบของระบบธรรมชาติไม่ต้องระบบของซื้อขายออนไลน์ระบบคดีของผู้บริโภคก็มีการฟ้องรวมกันฟ้องคดีแบบกลุ่มอยู่แล้วนะครับตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกของผู้บริโภคเลยใช้ได้ทุกระบบแต่ถ้าเกิดจากระบบของออนไลน์ผู้บริโภคสามารถดำเนินคดีได้ด้วยตนเองนะครับโดยไม่ต้องใช้ทนายความไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับขั้นตอนการยื่นฟ้องคดีคือให้เข้าไปที่เว็บไซต์ศาลแพ่งหรือพิมพ์ค้นหาคำว่า e-filing ด้วยภาษาไทยก็สามารถเจอหน้าเว็บไซต์ยื่นคำฟ้องอิเล็กทรอนิกส์เลือกช่องทางว่าสำหรับประชาชนหรือทนายความอัยการจากนั้นให้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนบุคคลโดยเลือกประเภทผู้ใช้งานสำหรับประชาชนลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบหลังจากนั้นลงทะเบียนแล้วล็อกอินเข้าสู่ระบบยืนยันเงื่อนไขการใช้งานและเลือกเมนูคดีซื้อขายออนไลน์พร้อมกรอกรายละเอียดคำฟ้องประกอบด้วยข้อมูลโจทก์จำเลยข้อมูลคำฟ้องพร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานการซื้อขายสินค้านั้นๆมูลเหตุที่เรียกร้องข้อมูลความเสียหายราคาและสามารถระบุพยานได้เป็นต้นเมื่อการยื่นคำฟ้องเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานคดีในศาลแพ่งจะตรวจสอบว่าการฟ้องข้อเท็จจริงนั้นครบถ้วนหรือไม่เมื่อครบถ้วนก็สามารถเสนอคำฟ้องเพื่อให้ศาลรับคำฟ้องและส่งหมายเรียกแก่จำเลยเพื่อให้จำเลยได้รับทราบสุดท้ายเมื่อเข้าสู่กระบวนการของศาลแล้วศาลจะดำเนินการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบวันพิจารณาคดีการสืบพยานและการไก่เกี่ยจะดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ส่วนกรณีไก่เกี่ยไม่สำเร็จจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำให้การผ่านระบบออนไลน์และดำเนินการต่อสู้คดีในลำดับต่อไปวนิษาศรีรื่นไทย PBS รายงานจริงแล้วนะคะเรื่องของการซื้อของไม่ตรงปกที่บอกว่าเป็นคดีแพ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องเดียวที่เราจะมาหาทางออกกันนะคะเพราะว่าคดีแพ่งเนี่ยยังมีอีกหลากหลายคดีที่หลายๆคนยังไม่รู้ว่าสามารถยื่นคำฟ้องได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะครับทุกปัญหามีทางออกที่สถานีประชาชนนะฮะตั้งแต่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปฮะเริ่มมีระบบตลาดออนไลน์ขึ้นมาครับก็พบเห็นนะครับว่ามีคนเข้ามาร้องเรียนสถานีประชาชนเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะนี่ถือว่าจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ครับอยากจะให้คนที่เป็นนักช็อปต่างติดตามให้ดีนะครับหากว่าวันหนึ่งคุณโดนโกงไปแล้วมีวิธีการยังไงแล้วฟรีหรือเปล่าเนี่ยนะวันนี้ครับได้รับเกียรติจาก3ท่านหลักๆเลยนะครับท่านสรวิทย์ลิมปะรังสีครับท่านเป็นโฆษกศาลยุติธรรมครับท่านถัดไปนะครับท่านภัสกรทัพมงคลครับท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนกฎหมายสคบครับท่านถัดไปนะครับท่านพันตำรวจเอกกิตติศักดิ์เที่ยงกมลครับรองผู้บังคับการสทส.กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฮะหรือว่าบช.สท.ฮะสวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะครับสวัสดีครับผมขอคุยกับท่านโฆษกสรวิทย์ก่อนแล้วกันฮะคือเราเนี่ยรับเรื่องร้องเรียนมาเยอะมากแล้วก็เห็นนะว่ามีการสำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ความทุกข์ความเดือดร้อนของชาวบ้านนะทุกวันนี้นี่คือว่าเรื่องของออนไลน์บางทีก็ซื้อของเนี่ยไม่ตรงปกเลยถามตรงฮะถ้าเกิดว่ามีผู้เสียหายเนี่ยเขาไปซื้อประมาณสักหลัก10บาทโดนโกงเงี้ยฮะฟ้องได้ไหมฮะคือจริงๆการฟ้องคดีซื้อขายออนไลน์เนี่ยเราไม่ได้จำกัดเรื่องของทุนทรัพย์ไว้นะครับจะ10บาทหรือว่าเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยก็สามารถที่จะฟ้องได้เพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเวลาที่ฟ้องคดีที่ศาลไม่ว่าคดีประเภทอะไรเราไม่เคยมีข้อจำกัดเรื่องของทุนทรัพย์อยู่แล้วครับค่ะคราวนี้ถ้าหากประชาชนมีการไปกรอกข้อมูลขอความช่วยเหลือเบื้องหลังการทำงานเห็นบอกว่าฟ้องได้24ชั่วโมงเบื้องหลังการทำงานเป็นแบบไหนคะท่านก็จริงๆ24ชั่วโมงจริงๆครับเพราะว่าคดีแรกตอนที่เราเปิดมาเนี่ยเข้ามาตอนตี2เสร็จๆนะครับพอผู้บริโภคมีการที่จะกรอกข้อความต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าที่ซื้อขายแล้วก็เว็บไซต์ที่มีการซื้อขายความเสียหายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีเจ้าพนักงานคดีของศาลที่จะคอยในการดูข้อมูลว่าเอ๊ะกรอกมาครบถ้วนไหมมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องหรือเปล่าควรจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบ้างหรือไม่นะครับก็จะคอยตรวจสอบให้ก็ถ้ามีอะไรที่มันขาดตกบกพร่องไปเนี่ยก็จะแจ้งไปให้ผู้บริโภคเขาทราบแล้วก็จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาครับนี่ผมขอญาตถามแทนผู้เสียหายที่เคยมาร้องรายการสถานีประชาชนมีผู้เสียหายเรื่องของโวเชอร์บัตรกำนันท่องเที่ยวกับกรณีเรื่องของถ้าเกิดว่าซื้อประกันโควิดเนี่ยผ่านทางออนไลน์แล้วเขาได้รับผลกระทบอย่างนี้ฮะสามารถร้องได้ไหมครับคือเรียนนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของแผนกคดีซื้อขายเนี่ยตอนนี้คือเราจริงๆเราเน้นเรื่องของสินค้าเพราะว่าในเรื่องของการพิสูจน์การแสดงข้อมูลต่างๆมันค่อนข้างจะชัดเจนกว่าเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยพยายามจะเน้นเรื่องของการที่ซื้อขายสินค้าก่อนแต่ว่าเคสที่คุณธีรเดชยกมาเนี่ยมันอาจจะมีบางเรื่องที่อาจจะเป็นทำนองของการซื้อบริการนะครับไอ้ตรงเนี้ยในชั้นเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราอาจจะยังมีข้อจำกัดอยู่นิดหนึ่งเรื่องของประเภทของการบริการที่จะเข้ามาสู่คดีตรงนี้ได้ครับค่ะ อย่างเมื่อสักครู่ที่ดิฉันเกริ่นไปตอนเข้ารายการบอกว่าคดีแพ่งไม่ได้มีแค่ซื้อของไม่ตรงปกมันยังมีกรณีแบบไหนที่สามารถร้องเรียนขอความช่วยเหลือได้บ้างคะจริงๆก็เป็นคดีทุกประเภทเลยครับว่าซื้อของไม่ตรงปกซื้อมาแล้วเนี่ยไม่ได้ของเลยซื้อมาแล้วได้ของคุณภาพไม่ดีชำรุดบกพร่องเสียหายเพราะฉะนั้นในเรื่องของการซื้อขายก็เหมือนเราซื้อขายสินค้าทั่วไปครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญหาแล้วทางผู้ขายเนี่ยเขาไม่ยอมที่จะเยียวยาให้นะครับก็สามารถที่จะมาฟ้องคดีที่ศาลได้ครับครับหลังจากที่ได้มีการเปิดตัวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ถึงสัปดาห์นี้น่าจะครบสักเกือบ1สัปดาห์ใช่ไหมฮะมีการร้องเรียนเข้ามาคดีความเยอะขนาดไหนแล้วครับท่านโฆษกก็จริงๆถึงเมื่อเช้าเนี่ยนะครับที่เช็คมาเนี่ยมี 1,400 กว่ารายการนะครับโดยทำรายการสำเร็จแล้วเนี่ย374รายการนะครับส่วนอีกที่เหลือเนี่ยอยู่ในระหว่างเขาเรียกเป็นร่างนะครับผู้บริโภคอาจจะมีการกรอกข้อมูลเข้ามาแล้วแต่ว่ายังไม่ครบถ้วนแล้วก็อยู่ระหว่างการที่ตรวจสอบแล้วก็กรอกข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่ารายการที่ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย374รายการครับค่ะการกรอกข้อมูลเข้าไปต้องแนบเอกสารหลักฐานอะไรเข้าไปบ้างคะก็ข้อมูลที่ควรจะต้องแนบมานะครับก็ตั้งแต่เรื่องของว่าแพลตฟอร์มหรือว่าที่เราไปซื้อขายสินค้ามาเนี่ยมาจากแพลตฟอร์มไหนหรือว่าเว็บไซต์ไหนสื่อโซเชียลไหนนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อมูลของคนขายนะครับก็จะเป็นการดีที่สุดนะครับรวมถึงที่ติดต่อของผู้ขายด้วยนะครับอย่างเช่นอีเมลเบอร์โทรศัพท์ต่างๆแล้วก็ที่สำคัญหลังจากนั้นก็คือว่าพวกเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอย่างเช่นสลิปในการโอนเงินนะครับแล้วก็ภาพถ่ายของสินค้าที่เวลาเขาส่งมาหรือบางครั้งเดี๋ยวนี้เวลาที่เราซื้อขายแล้วเราเปิดกล่องมาเนี่ยอาจจะมีการถ่ายวิดีโอไว้ก็ได้ว่าตอนที่เราเปิดกล่องมาเนี่ยสภาพของที่อยู่ในกล่องมันเสียหายหรือมันมีสภาพอย่างไรบ้างซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้ครับเวลาที่มันเป็นคดีแล้วเนี่ยมันก็ช่วยทำให้การพิสูจน์เนี่ยมันง่ายขึ้นว่าจริงๆแล้วเรามีการซื้อขายจริงเรามีการโอนเงินให้กับผู้ขายจริงแต่ว่าไม่ได้มีการส่งของเข้ามาตามที่โฆษณาไว้นะครับครับก็ช่วยให้การดำเนินการเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นครับอ๋อคือสามารถที่จะอัปโหลดพวกคลิปวิดีโอสมมุติว่าผมสั่งของมาปุ๊บเจอกล่องมาแล้วเราก็ตั้งกล้องบันทึกเอาไว้หากว่าไม่ตรงปกนั้นสามารถเอาคลิปนั้นเพื่อที่จะอัปโหลดเข้าไปในเว็บไซต์ที่ร้องเรียนได้เลยใช่ไหมฮะได้ครับก็คือทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพวิดีโอเนี่ยเรามีช่องที่สามารถที่จะอัปโหลดเข้าไปได้ครับเพียงแต่ว่าตัวขนาดของไฟล์วิดีโอเนี่ยอาจจะไม่ต้องไม่ใหญ่เกินไปนักนะครับแต่ว่าทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพแคปหน้าจอต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะอัปโหลดไปในระบบตรงนี้ได้ครับค่ะ
พอส่งหลักฐานเข้าไปหมดแล้วกรอกรายละเอียดเข้าไปหมดแล้วเห็นบอกว่าติดตามคดีได้ภายใน12ชั่วโมงรวดเร็วขนาดนั้นเลยเหรอคะคือ12ชั่วโมงเนี่ยก็เป็นการที่แสดงสถานะของคดีนะครับว่าตอนนี้หลังจากที่ทางศาลแพ่งได้รับคำร้องเรียนคำฟ้องมาแล้วนะครับได้มีการดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนอย่างไรบ้างนะครับซึ่งก็จะมีการรายงานสถานะของคดีเนี่ยเข้ามาเป็นระยะที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยจริงๆเรียกว่าตรวจสอบได้24ชั่วโมงได้ซ้ำไปนะครับเพราะว่าเป็นการตรวจสอบผ่านทางระบบเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับข้อมูลตรงนี้มันก็อยู่ในเว็บไซต์ครับนี่พอพูดถึงเรื่องการฟ้องร้องครับคุณผู้ชมฮะหลายท่านคงจะคิดว่าเอ๊ะต้องใช้ทนายความหรือเปล่ากรณีแบบนี้ถ้าเกิดว่าเสียหายทางออนไลน์ซื้อของไม่ตรงปกฮะแล้วผู้เสียหายเนี่ยถ้าเกิดว่าเสียหายหลัก10บาทเนี่ยเขาต้องไปจ้างทนายความหรือเปล่าครับคือจริงๆเนี่ยคดีพวกนี้ทุนทรัพย์มันไม่เยอะอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเราซื้อของอย่าว่าแต่10บาท500บาทเนี่ยไปติดต่อทนายความก็คงจะหาคนที่ทำคดีได้ยากนะครับเพราะว่า500บาทเนี่ยจะแบ่งเป็นค่าทนายความก็ไม่รู้จะได้เท่าไหร่นะครับงั้นในระบบตรงนี้เนี่ยเราก็เลยดีไซน์เว็บไซต์ดีไซน์ของการที่กรอกข้อมูลตรงนี้ให้ง่ายที่สุดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แทบจะไม่ต่างจากเวลาเราไปลงทะเบียนซื้อของตามเว็บไซต์ต่างๆต้องมีการสมัครเป็นสมาชิกต้องมีการยืนยัน OTP อะไรพวกนี้นะครับงั้นระบบตรงนี้ก็จะคล้ายๆกันโดยในหน้าจอนะครับมันก็จะบอกให้ว่าไอ้ช่องนี้คุณต้องกรอกชื่อจำเลยนะช่องนี้คุณต้องกรอกรายละเอียดของสินค้าช่องนี้กรอกเรื่องของค่าเสียหายช่องนี้ต้องอัปโหลดอะไรพวกนี้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยจริงๆถ้าเป็นคดีฟ้องปกติอาจจะมีเรื่องของแบบฟอร์มในการทำเป็นคำฟ้องบัญชีระบุพยานไอ้ตัวระบบตรงนี้ก็จะช่วยเหมือนเป็น AI ใกล้ๆนะครับเอาข้อมูลต่างๆที่ผู้บริโภคกรอกมาเนี่ยไปแปลงสภาพให้อยู่ในสภาพของคำฟ้องไปอยู่ในสภาพของบัญชีพยานที่จะต้องยื่นต่อศาลโดยอัตโนมัตินะครับมันก็ช่วยทำให้สามารถที่จะดำเนินเรื่องได้เองโดยที่ไม่ต้องหาที่พึ่งในการที่จะช่วยมากนะครับค่ะแล้วเรื่องนี้เห็นบอกว่าทำ MOU กับหลายหน่วยงานเลยทำงานร่วมกันยังไงคะท่านคะก็จริงหลักๆก็คือเรื่องของข้อมูลครับเพราะว่าในการที่ผู้บริโภคเขาฟ้องมาเนี่ยหลายเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนหน่วยงานอื่นอยู่ก่อนแล้วแล้วที่สำคัญที่เราต้องการความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นคือเรื่องของข้อมูลของคนที่เป็นผู้ขายนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาที่มีเรื่องมีราวขึ้นมาตัวผู้บริโภคเองเขาอาจจะมีข้อมูลจำกัดครับอาจจะไม่รู้ว่าผู้ขายมีบัญชีธนาคารอยู่ที่ไหนมีสถานที่ติดต่ออย่างไรบ้างนะครับเราก็พยายามที่จะลิงก์ข้อมูลตรงนี้ดูว่าหน่วยงานที่เป็นภาคีนะครับไม่ว่าจะเป็นสคบ.สอท.หรือว่าหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยว่าเขามีข้อมูลของตัวผู้ขายที่เป็นคนที่ถูกร้องเรียนนี่หรือไม่นะครับเพื่อทำให้การดำเนินการเนี่ยมันรวดเร็วมากขึ้นโดยการลิงก์ตรงนี้นะครับเราก็ใช้ระบบของเทคโนโลยีเป็นหลักไม่ได้ว่าส่งจดหมายไปอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้ในการเชื่อมข้อมูลโดยอัตโนมัติเวลาที่เจ้าที่ของศาลเขาต้องการเนี่ยก็จะคีย์ข้อมูล request ไปในระบบแล้วก็จะไปเชื่อมกับข้อมูลของหน่วยงานภาคีเราเนี่ยครับครับพอท่านโฆษกพูดถึงเรื่องของสคบครับเพราะวันนี้เราเชิญสคบมาด้วยฮะคุยกับท่านพัศกรฮะในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมีส่วนสนับสนุนเรื่องของเทคโนโลยีนี้ให้คนที่เขาต้องการฟ้องร้องเนี่ยมีความสะดวกมากน้อยขนาดไหนครับท่านครับครับในส่วนของสคบนะครับก็ที่เราไปทำ MOU กันเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมานะครับก็จะมีการสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจนะครับซึ่งฐานข้อมูลที่สคบเรามีอยู่ก็จะเป็นฐานข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและฐานข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนะครับแล้วก็ฐานข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจที่มีผู้พวกร้องเรียนเข้ามานะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะให้การสนับสนุนข้อมูลกับทางศาลได้ครับเนื่องจากในการพิจารณาคดีทางแพ่งของศาลเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้ทางจำเลยนะครับเพราะนั้นการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันจะทำให้การพิจารณาคดีและการพิพากษาเนี่ยสามารถดำเนินคดีไปได้นะครับผมค่ะตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญครับอย่างที่บอกว่าทำ MOU ร่วมกันการโอนถ่ายคดีแสดงว่าตอนนี้ก็สามารถร้องเรียนได้ทั้งสอทได้ทั้งสคบและก็ส่วนกลางหรือว่าจะให้ร้องเรียนแค่ที่เดียวเลยค่ะอันนี้ในส่วนรายละเอียดของการเชื่อมโยงเนี่ยอาจจะต้องไปคุยกันในรายละเอียดนะครับแต่ในส่วนของสคบเองเนี่ยที่เราพร้อมเลยที่เราเชื่อมโยงได้คือฐานข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจขายตรงตลาดแบบตรงแล้วก็ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจที่มีการร้องเรียนฮะตรงนี้ระยะแรกเราทำได้เลยนะในส่วนของการรับส่งเนี่ยอาจจะต้องให้ทางฝ่ายเทคนิคเขาได้มีการคุยประสานเชื่อมโยงกันอีกทีนึงครับก่อนที่จะเกิดแผนกคดีนี้ขึ้นมาฮะจนถึงกระทั่งปัจจุบันนี้ครับมีคนร้องเรียนเกี่ยวเรื่องของการถูกหลอกลวงการซื้อขายของออนไลน์มากน้อยขนาดไหนครับที่ร้องผ่านสคบเนี่ยในส่วนของสคบเราจะมีเรื่องร้องเรียนเป็น2รูปแบบครับ
รูปแบบที่1เป็นเรื่องร้องเรียนของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนะครับซึ่งมาจดทะเบียนกับทางสคบปีนึงก็อยู่ราวๆประมาณ 2,000 เรื่องครับนะครับแต่ก็จะมีผู้ประกอบธุรกิจอีกรูปแบบนึงคือที่ไม่ได้อยู่ในแพลตฟอร์มหรือไม่เข้าลักษณะเป็นผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนะฮะเป็นอีคอมเมิร์ซทั่วไปเนี่ยก็จะประมาณปีนึง 3,900 เรื่องครับประมาณโดยประมาณครับค่ะซึ่งตัวเลขของเรื่องร้องเรียนทั้ง2ประเภทเนี่ยนะครับถ้าเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในตลาดแบบตรงที่เรากำกับดูแลเนี่ยเราสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคได้มีเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่นอกแพลตฟอร์มนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นว่าถ้าเกิดผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือรับบริการจากแพลตฟอร์มที่มีความน่าเชื่อถือนะฮะมีการได้รับอนุญาตจากทางหน่วยงานราชการแล้วเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะฮะในการที่จะได้รับสินค้าตรงตามที่ต้องการครับค่ะพอสามารถระบุลงลึกไปได้ไหมคะว่าสินค้าส่วนใหญ่ที่ผู้บริโภคมีการร้องเรียนจะเป็นสินค้าประเภทส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าและบริการทั่วไปนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็พวกสินค้าเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าอะไรต่างๆครับสินค้าทุกชนิดเลยครับก็จะมีการขายออนไลน์กันในปัจจุบันครับครับที่บอกว่าขายสินค้านี่เป็นคือเสื้อผ้านี่เขาเป็นหลักเลยนะที่ว่าเขามีการร้องกันผมถามแทนชาวต่างชาติครับว่าเขามีการซื้อของออนไลน์นะฮะแล้วเขาก็ประสบปัญหาบางทีว่าของไม่ตรงปกไม่รู้จะไปคุยใครดีเขามาแจ้งที่สคบได้ไหมได้ครับมาร้องเรียนที่สคบได้ครับเราก็เนื่องจากเป็นข้อพิพาททางแพ่งนะครับพอเรารับเรื่องร้องเรียนมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะติดต่อผู้ประกอบธุรกิจมาก่อนว่าสามารถที่จะเจรจาไกล่เกลี่ยกันเบื้องต้นได้ไหมนะครับถ้าเกิดสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยเบื้องต้นได้ก็สิ้นสุดยุติเรื่องได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดไม่สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยเนี่ยเราก็คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็มีอำนาจในการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคได้ครับค่ะมีการแยกแยะไว้หรือเปล่าครับว่าถ้าเกิดว่าซื้อของออนไลน์ด้านคดีนึงที่ผมถามท่านโฆษกไปเมื่อสักครู่นี้เช่นเรื่องของประกันหรือว่าวอเชอร์เนี่ยบัตรกำนันที่ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยฮะว่าเขาไปซื้อผ่านออนไลน์เราร้องที่สคบได้ไหมตรงนี้ได้ครับร้องได้ครับเป็นสินค้าและบริการทุกประเภทของเราเราร้องเรียนได้ครับแต่สคบเราไม่ได้มีอำนาจในการที่จะสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจรายใดจ่ายเงินเท่าไหร่เราไม่สามารถทำได้นะเพราะว่าตรงนี้เป็นอำนาจของศาลนะครับเราก็จะมาไกล่เกลี่ยให้ก่อนเบื้องต้นนะครับถ้าไกล่เกลี่ยไม่ได้ถึงจะมีการเสนอคณะกรรมการมีมติในการดำเนินคดีครับค่ะคราวนี้ถามทางท่านรองกิตติศักดิ์นะคะท่านรองคะที่ผ่านมามีการร้องเรียนขอความช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับภัยออนไลน์เรื่องเกี่ยวกับคดีแพ่งมากน้อยขนาดไหนคะของสธ.เราจะเป็นในเรื่องของลักษณะของการถูกหลอกลวงซะมากกว่านะครับก็ตั้งแต่เปิดสธ.มาเนี่ยมูลค่าความเสียหายของเราเนี่ย90ล้านเกือบจะ100ล้านแล้ววันนี้น่าจะถึงแล้วก็ประมาณสัก 7-800 คดีก็คือการเป็นเพจที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสคบ.นี่แหละครับที่มาหลอกลวงขายสินค้าไม่ตรงปกสินค้าไม่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ไม่ส่งสินค้าเลยครับครับถ้าเกิดว่าเราจะนับปลายปีจนถึงปัจจุบันนี้ฮะเรื่องของเรื่องซื้อสินค้าไม่ตรงปกนี่ฮะมีมากขนาดไหนฮะท่านฮะมาแจ้งความกับเราเนี่ยทุกวันครับทุกวันเลยครับวันละหลายรายครับฮะแล้วนะตอนนี้คือถ้าเกิดว่าเรารับเรื่องไปแล้วเนี่ยฮะสามารถที่จะมีการส่งเรื่องแทนผู้เสียหายได้ไหมครับเพื่อฟ้องร้องกันต่อไปเนี่ยครับในส่วนของสธ.เนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะต้องสืบค้นให้ได้ว่าผู้ที่มาสร้างเพจขายของเนี่ยเจ้าตัวคือใครจริงๆครับครับเราจะได้เพียงแค่บัญชีปลายทางที่เขารับโอนเงินค่าหลอกซื้อสินค้าหลอกขายสินค้าครับค่ะดูเหมือนว่าหน้าที่ของสธ.จะเป็นการขุดต้นตอของแหล่งกำเนิดที่ทำให้เกิดภัยต่างๆขึ้นมาค่ะที่ผ่านๆมาเนี่ยเราไปดูว่ามันพอที่จะคดีมันจะยุ่งยากหรือสามารถจับกุมคดีต่างๆได้ง่ายไหมคะท่านคะเราก็สืบไปเพื่อจะจับอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นขั้นเป็นตอนเพราะว่าปัจจัยของการกระทำความผิดบนโลกออนไลน์นั้นน่ะก็มาจากระบบอินเทอร์เน็ตมาจากระบบการลงทะเบียนด้วยซิมที่ไม่ได้เป็นตัวตนของตัวเองการที่ไปจัดหาบัญชีผู้อื่นมาไว้เป็นบัญชีที่รับโอนเงินที่หลอกลวงเขาสิ่งเหล่านี้มันจะต้องร่วมมือกันหลายๆฝ่ายเพื่อจะทำให้ปัญหาเหล่านี้ลดลงและหมดไปให้ได้ครับตามความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีแหละครับครับหากว่ามันมีแพลตฟอร์มนึงที่เขาอ้างว่าเขาขายของออนไลน์ไปๆมาๆแล้วนะฮะพอมีคนลงทุนไปซื้อของออนไลน์เสร็จเนี่ยถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนไปด้วยแต่แท้จริงแล้วเนี่ยก็คือว่าเขาก็ไปลวงอีกทีนึงให้ลงทุนมันจะเข้าข่ายตรงนี้ไหมฮะที่จะสามารถฟ้องร้องได้ผมว่าอันนี้มันเป็นคดีอาญาจะไม่ใช่เรื่องคดีแพ่งที่จะไปฟ้องทางฟ้องออนไลน์ในเรื่องคดีแพ่งชดใช้ค่าเสียหายครับค่ะลักษณะการหลอกลวงที่ผ่านมาที่เป็นในรูปแบบคดีแพ่งเราเจอแบบไหนบ้างคะเผื่อคุณผู้ชมดูอยู่จะได้เป็นเกราะป้องกันนะคะถามว่าก็ปรากฏจากการที่เราประสานงานเบื้องต้นนะฮะยืนยันตัวตนได้ว่าใช่เพจนี้คือเขาในกอ
ป็นผู้เปิดเพจนี้ขายสินค้าอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะนัดเจรจาไก่เกี่ยได้ว่ามีผู้มาแจ้งความเนี่ยคุณจะคืนราคาหรือคุณจะนำส่งสินค้าที่ตรงกับที่ประชาชนต้องการซื้อได้ครับในส่วนที่เป็นแพ่งก็สามารถที่จะเจรจาแทนได้ครับครับพอมีแผนกเรื่องของคดีซื้อขายของออนไลน์มาแบบนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมทำให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเนี่ยทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าก็คงต้องร่วมกันทุกส่วนเลยครับที่จะทำให้ความสะดวกเนี่ยเป็นความสะดวกที่แท้จริงไม่ใช่เป็นความสะดวกแล้วเกิดปัญหาในภายหลังครับค่ะมีคำถามจากทางบ้านนะคะถามทางท่านโฆษกนะคะจากคุณสุพัฒน์ค่ะถามว่าหากมีผู้ก่อเหตุกรณีหลอกขายซิมทาง Facebook ผู้ซื้อไม่ทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครนะคะแต่ว่าบริษัทขนส่งสินค้าเนี่ยกับเจ้าหน้าที่ขนส่งของบริษัทเครือข่ายโทรศัพท์เนี่ยรู้ศาลจะมีอำนาจหน้าที่ไปตรวจสอบไหมหรือว่าจะช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างไรคะก็ในเบื้องต้นอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ถ้าตอนนี้มีข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่บ่งบอกถึงตัวผู้ขายนะครับก็ให้ฟ้องเข้ามาก่อนนะครับส่วนว่าเบื้องหลังเนี่ยอย่างที่เรียนมาสักครู่คือทางศาลเราก็จะมีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในระหว่างการเจรจากับทางสมาคมธนาคารไทยด้วยนะครับเพราะว่าหลายครั้งที่เราเจอเนี่ยมันจะมีเรื่องของบัญชีธนาคารอยู่นะครับส่วนจะเป็นบัญชีม้าหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าในสเต็ปต่อไปเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะเชื่อมโยงตรงนี้ว่าถ้ามันบัญชีที่มันเปิดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยชื่อที่อยู่แล้วก็ที่ติดต่อของคนที่ขายเนี่ยเป็นใครบ้างเพื่อที่เอาข้อมูลตรงนี้ไปติดต่อถึงตัวผู้ขายนะครับคือหลักๆคือว่าช่วยฟ้องแล้วก็ไกล่เกลี่ยในการเจรจาคือสามารถทวงเงินคืนกลับมาได้เลยหรือเปล่าครับหรือยังไงฮะคือไกล่เกลี่ยก็เป็นกระบวนการหนึ่งอยู่แล้วครับที่เราทำเพราะว่าถ้าติดต่อได้เนี่ยเบื้องต้นเราก็จะให้มีการไกล่เกลี่ยมาพูดคุยกันนะครับระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ยอมไกล่เกลี่ยหรือไกล่เกลี่ยแล้วตกลงกันไม่ได้อันนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการของการพิจารณาคดีเหมือนปกติสุดท้ายเนี่ยมันก็จบลงด้วยการที่มีคำพิพากษาของศาลนะครับค่ะท่านคะผู้เสียหายหลายคนบอกว่ามีเรื่องของความเสียหายเข้ามาพัวพันตรงนี้ด้วยมีความคาดหวังว่าอยากจะได้เงินคืนเบื้องหลังเรามีการทำงานกับหน่วยงานไหนไหมคะเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็เรียกเงินเรียกทรัพย์คืนให้กับผู้เสียหายอะค่ะคือในเรื่องของเราคงยังไม่ถึงขนาดเป็นเรื่องของฟอกเงินถูกไหมครับที่จะตรวจสอบของเส้นทางในการเดินของเงินแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันสามารถทำได้ก็คือว่าสมมติในการบังคับคดีนะครับถ้ามีการพิพากษาคดีไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการที่จะยึดเงินเนี่ยเข้ามาเพื่อชดใช้ค่าเสียหายได้ซึ่งก็อาจจะมีการอย่างเช่นมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้ฟรีซเงินในบัญชีไว้ก่อนครับแล้วถ้าเกิดศาลมีคำพิพากษาเนี่ยก็อาจจะขอให้บังคับคดีโดยเอาเงินที่อยู่ในบัญชีที่ฟรีซไว้เนี่ยนะครับมาเพื่อหักชำระหนี้จากคำพิพากษาที่ค้างอยู่ครับครับการเซ็น MOU หรือว่าความร่วมมือร่วมกันนี่นะฮะหลายภาคส่วนเนี่ยจะมีเวลาในการทำงานร่วมกันนี้ประมาณสักกี่ปีนะฮะท่านโฆษกใน MOU มีกำหนดไว้5ปีนะครับแต่ก็สามารถที่จะต่อได้ครับค่ะหลังจาก5ปีเรามีการวางแผนว่าจะมีการต่อไปแบบต่อยอดเพื่อที่จะช่วยเหลือครบรูปแบบแบบนี้เหรอคะก็แน่นอนครับถ้าเกิดว่ามันทำงานแล้วมันได้ผลใช่ไหมครับจริงๆอาจจะไม่เฉพาะ 6-7 หน่วยงานที่เซ็น MOU ไปเมื่อวันก่อนนะครับในอนาคตถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานอื่นที่เราคิดว่ามีความจำเป็นเพื่อทำให้การทำงานตรงนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็อาจจะมีความร่วมมือนอกเหนือจาก 6-7 หน่วยงานที่มีการเซ็น MOU ไปแล้วก็ได้ครับค่ะคราวนี้ชาวบ้านหลายคนบอกว่าบางคนไม่มีสมาร์ทโฟนไม่รู้ว่าจะยื่นฟ้องทางออนไลน์แบบไหนดีมีช่องทางไหนที่พอจะติดต่อได้ง่ายแบบโทรศัพท์คุยกันแบบนี้เลยได้ไหมคะจริงๆเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าถ้าเกิดมีการซื้อขายออนไลน์เนี่ยแสดงว่าตอนซื้อเนี่ยคนที่ซื้อเขาสามารถเข้าถึงระบบออนไลน์ได้อยู่ในตัวอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะไม่งั้นเนี่ยโดยสภาพคงไม่สามารถเรียกเข้าไปทำรายการในการซื้อได้งั้นแสดงว่าในเบื้องต้นเนี่ยผู้ซื้อก็น่าจะเข้าถึงระบบออนไลน์ตรงนี้ได้งั้นข้อมูลตอนนี้ที่เยอะที่สุดนะครับก็อยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานสายวิธรรมแล้วก็ของศาลแพ่งนะครับที่คลิกตรงไปตรงนั้นเนี่ยจะมีข้อมูลตั้งแต่คลิปวิดีโอแล้วก็ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการยื่นฟ้องเนี่ยไว้อยู่ครบถ้วนอยู่แล้วครับครับขอช่องทางครับในการที่จะร้องเรียนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันฮะหรือว่าช่องทางไหนสามารถติดต่อในส่วนของศาลยุติธรรมหรือจะฟ้องแพ่งได้ในทันทีเลยฮะท่านนะเชิญครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของสำนักงานศาลยุติธรรมหรือของศาลแพ่งก็ได้นะครับโดยเลือกแบนเนอร์นะครับที่เขียนว่าการยื่นฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-filing นะครับคลิกเข้ามาในนั้นเนี่ยก็จะมีหน้าจอที่ให้ท่านลงทะเบียนก่อนนะครับพอลงทะเบียนยืนยัน OTP เบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะยื่นฟ้องได้ผ่านช่องทางตรงนั้นได้เลยครับครับถามท่านพัศกรฮะช่องทางครับในการที่จะติดต่อหรือว่าร้องเรียนฮะครับในส่วนของสคบก็จะมีสายด่วนนะครับ1166นะครับ
www.ocpb.go.th นะครับแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันนะครับ OCPB Connect นะครับผู้บริโภคสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบเรื่องร้องเรียนนะครับแล้วก็สามารถที่จะหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ทางสคบเราทำการเชื่อมโยงไว้กับหน่วยงานต่างๆนะครับผมครับก็ขอให้ติดอยากจะให้ช่วยติดต่อเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียของทางสคบด้วยนะฮะจะมี YouTube Instagram นะครับ TikTok นะครับก็จะมีการให้ความรู้นะครับมีการแจ้งเตือนภัยให้แก่ผู้บริโภคผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียดังกล่าวครับอ๋อทุกช่องทางเลยเหมือนกันนะทีนี้ฮะคือแต่ว่ามีข้อมูลเป็นฐานข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยนอกเหนือจากในส่วนของยุติธรรมแล้วเราจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นต่อไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยมีครับในปัจจุบันนี้ทางสคบเราได้มีการก็เป็นนายกเป็นนโยบายของท่านนายกแล้วก็ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านอนุชานาคาสัยนะครับที่ให้ทางสคบเราเชื่อมต่อกับหน่วยงานต่างๆนะครับก็ตอนนี้เราก็มี OCPB Connect นะฮะมีแชทบอทพี่ปกป้องนะครับในปัจจุบันก็จะมีทางสคบแล้วก็ได้มีการเชื่อมโยงกับทางแอดด้านะครับทางคปภ.นะครับทางกรมการค้าภายในนะครับก็มีหลายหน่วยงานครับท่านครับค่ะมีหลายหน่วยงานที่ประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือกันได้นะคะคราวนี้ทางท่านรองผู้บังคับการสอท.2ค่ะประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือผ่านไปทางช่องทางใดได้บ้างคะท่านคะครับก็มีเพจ Facebook กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ call center เราคือ1441นะครับก็คงฝากเอาไว้เรื่องของถูกไม่ใช่ของดีของฟรีไม่มีในโลกนะครับอย่าเพิ่งเชื่อตามที่เห็นนะครับขายหมดสต็อกโรงงานของถูกจะหมดแล้วนะครับอย่าเพิ่งไปรีบเชื่อให้ตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องรีบดูกันให้ดีๆแล้วถ้าไม่แน่ใจก็ไม่ต้องโอนนะครับไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนแล้วมีปัญหาโทรหาพวกเราครับ1441กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับครับท่านมีคำแนะนำไหมฮะหากว่าจะซื้อของออนไลน์อย่างหนึ่งนะฮะจะซื้อยังไงให้ปลอดภัยแล้วได้ของแบบว่าแท้จริงฮะเอาหลักง่ายๆก่อนเราเอาจ่ายปลายทางก่อนนะฮะแล้วก็ตามที่ท่านโฆษกบอกเลยเรามีการถ่ายรูปเอาเปิดกล่องเปิดอะไรกันดูนะครับไม่ต้องไปรีบว่าของจะหมดเขาบอกให้โอนเลยถ้าไม่โอนของไม่ได้ไม่ได้คิวไม่ต้องไปรีบขนาดนั้นหรอกครับคนขายเนี่ยเขาถ้าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับมีของสัก100ชิ้น 1,000 ชิ้นมีคนสั่งจองปุ๊บเขาพร้อมส่งและเก็บเงินปลายทางอยู่แล้วครับครับก็คงเป็นเรื่องที่ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนแหละครับค่ะเบอร์นี้1441สามารถโทรศัพท์ปรึกษาได้ไหมคะว่าตอนนี้เจอเบาะแสว่าร้านนี้อาจจะมีการช่อโกงหรือว่าเจอเบาะแสว่าสินค้าไม่ได้คุณภาพโทรไปร้องเรียนปรึกษาได้ไหมคะร้องเรียนได้ครับเชิญได้เลยครับนะฮะทั้งจะแจ้งเบาะแสทั้งตัวเองได้รับความเดือดร้อนรำคาญก็แจ้ง1441ครับค่ะครับน่าจะครบถ้วนพอสมควรฮะแต่จริงแล้วเนี่ยที่เราคุยกันนะฮะเราก็เดี๋ยวจะไปเล่าต่อในรายการสถานีประชาชนยกกำลัง3ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของออนไลน์เหมือนกันนะครับวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะท่านสรวิทย์ลิมปรังศรีโฆษกศาลยุติธรรมค่ะขอบคุณนะคะคุณพัศกรทับมงคลผู้อำนวยการส่วนกฎหมายของสคบค่ะและขอบคุณท่านรองพันตำรวจเอกกิตติศักดิ์เที่ยงกมลรองผู้บังคับการสอท.2ค่ะขอบพระคุณทั้ง3ขอบคุณมากครับโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณพวกเราพร้อมอาสาเป็นที่พึ่งพาของประชาชนเปิดพื้นที่ร้องทุกข์เข้าถึงง่ายหลายช่องทางผนึกกำลังทุกภาคส่วนและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายพบกับธิดารัตน์อนันตรกิติและธีรเดชงามเหลือทุกปัญหามีทางออกที่สถานีประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 14:05 น. ถึง 15:00 น. ทางไทย PBS